เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ถึงแม้ดาวศุกร์จะเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นดาวน้องสาวฝาแฝดของโลกแต่การสำรวจดาวดวงนี้ก็ยังมีอุปสรรคเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเมฆพิษหนาปกคลุมทั่วทั้งดาวองค์การนาซาจึงได้ผุดโครงการพัฒนาบอลลูนแอโรบอทหรือบอลลูนหุ่นยนต์ที่จะส่งไปสำรวจดาวศุกร์ซึ่งล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการทดสอบเที่ยวบินสำหรับต้นแบบของบอลลูนแอโรบอทเรียบร้อยแล้วโดยเที่ยวบินทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยสำหรับภารกิจวีนัสดูแลโดยห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือ JPL ของ NASA โดยได้ทำการบินเหนือทะเลทรายแบ็กร็อกในเนวาดาซึ่งความสำเร็จของเที่ยวบินทดสอบนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการในการส่งยานสำรวจกลับไปยังดาวศุกร์อีกครั้งเนื่องจากดาวศุกร์มีความดันความร้อนและก๊าซกัดกร่อนที่รุนแรงจึงเป็นเรื่องยากที่จะส่งยานอวกาศไปสำรวจแต่ทีมวิจัยมองเห็นความเป็นไปได้ของการส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปสำรวจแทนโดยจะจับคู่บอลลูนหุ่นยนต์กับยานโคจรเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศที่หนาทึบของดาวศุกร์โดยตัวยานโคจรจะยังอยู่บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเป็นตัวถ่ายทอดการสื่อสารในขณะที่บอลลูนหุ่นยนต์ทางอากาศหรือแอโรบอทซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12เมตรจะทำหน้าที่สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์และเพื่อทดสอบแนวคิดนี้ NASA จึงได้ทำการทดสอบบิน2เที่ยวบินด้วยกันโดยใช้บอลลูนต้นแบบที่มีขนาดประมาณ1ใน3ของขนาดจริงพบว่าบอลลูนสีเงินสามารถลอยขึ้นเหนือทะเลทรายแบ็กร็อกกว่า 1.2 กิโลเมตรทำให้ทีมสามารถเก็บข้อมูลสาธิตการควบคุมระดับความสูงและการเก็บกู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปการกลับไปสำรวจดาวศุกร์อาจจะทำให้มนุษย์สามารถไขคำตอบถึงร่องรอยของชั้นบรรยากาศบนดาวศุกร์ได้และไม่แน่ว่าอาจจะทำให้เราได้เจอกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือได้ทำความรู้จักกับดาวแฝดพี่น้องของโลกได้มากขึ้น